ถ้าเราแท็กนะครับเนี่ย annotate เราจะใช้แท็ก annotate ใช่ไหมมันจะมีตัวนี้แท็ก by category ก็คือแท็กแยกหมวดนะแท็กแยกหมวดซึ่งพอเรากดแล้วเนี่ยนะกดแล้วเนี่ยเวลาเอาเมาส์ไปจ่ออย่างเช่นจ่อผนังมันก็จะดึงแท็กของมันจะดึงพารามิเตอร์ของผนังออกมาซึ่งเป็นพารามิเตอร์อะไรนั้นให้ดูตรงนี้นะดูตรงนี้ปรับผมใช้ Perigen ปรับ View Range แต่มองไม่เห็นหน้าต่างวงกลมต้องแก้อย่างไรครับเออนี่ดีมากนะครับทั้งมือใหม่มือเก่าก็ควรรู้ไว้นะควรรู้ไว้อันนี้คือ default ของแท็กเพราะว่าแท็กมันมีหลายอันนะอันนี้เป็น wall exterior finishing exterior finishing ถ้าไปแท็กถ้าเมาส์ไปจ่อประตูนะก็จะเป็นแท็กประตูอย่างตัวนี้อันนี้คือสร้างจากรู้สึกจะสร้างจากวอลแล้วผมทำเป็น assembly ไว้ assembly คือเอาทุกๆอย่างมารวมกันเอาอะไรๆอย่างมารวมกันเช่นผมเอาพวกตัวนี้หูยกนะเอาหูยกแล้วมีบางรูมบางจุดที่คุณต้องเขาเรียกว่าคุณต้องสร้างขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีผนังนะครับปกติเราจะใช้รูมเซเปอเรเตอร์รูมจะดูทันไหมรูมเซเปอเรเตอร์ตัวนี้ขีดเขียนแทนเช่นเนี่ยข้างหลังเนี่ยเห็นไหมข้างหลังเนี่ยมันไม่มีผนังปิดเห็นไหมมันไม่มีผนังปิดผมก็จะใช้รูมเซเปเรเตอร์เนี่ยแหละขีดเขียนแทนทีนี้วิธีการลบออกนะวิธีการลบออกที่ถูกต้องนะครับคือถ้าถึงแม้คุณลบผมลบตัวนี้นะผมลบออก115นะทางเดินหน้าลิฟต์นะกด delete นะเนี่ยมันจะขึ้นวอร์นิ่งว่ามันลบออกอยู่แต่ว่ามันยังมีอยู่ในมันฝังอยู่ในเรวิตอยู่ซึ่งไม่ใช่วิธีการทำงานที่ถูก